เผยมะตูมกลัวตายไข้ขึ้นสูงหายใจติดต่อปมดารา23ติดโควิดคือใครหนูจะตายไหมมดดำเผยอาการดีจะมะตูมไข้ขึ้นสูงหายใจติดขัดหลังก่อนหน้านี้ไม่มีอาการเลยตอบปมนักร้องนักแสดงอายุ23ติดโควิดมีจริงไหมคือใครจากกรณีมีข้อมูลนักร้องนักแสดงอายุ23ปีติดโควิดด้วยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่มีไทม์ไลน์ปรากฏเลยและตั้งคำถามว่าเป็นใครนั้นวันที่27มกราคมมดดำคชาภากล่าวในรายการแฉว่าจากการพูดคุยกับดีเจมะตูมและสอบถามว่าได้พานายแบบไปเซ็กหมู่ตามข่าวกันหรือเปล่าดีเจมะตูมบอกว่าไม่มีซึ่งตัวเองก็ได้สอบถามทางฝั่งนายแบบเช่นกันก็บอกว่าไม่มีมดดำประนามแพร่เชื้อดราม่าถล่มยับดาราอภิสิทธิ์ชนมะตูมร่ำให้ส่วนที่ถามเข้ามาเยอะว่านักร้องนักแสดงดาราอายุ23ปีคนนั้นคือใครวันนี้ได้ถามถึงกรณีนักร้องนักแสดงที่ระบุว่าติดโควิดเป็นใครด้วยใช่ปีโป้หรือเปล่ามะตูมยืนยันไม่มีปีโป้ที่เป็นดาราแต่เพื่อนของมะตูมที่ติดโควิดชื่อปีโป้เหมือนกันแม้มะตูมจะยืนยันไม่มีปาร์ตี้เซ็กหมู่และไม่มีนักร้องนักแสดงติดโควิดแต่ถามว่ามะตูมผิดไหมผิดเต็มๆเพราะโควิดกำลังระบาดกันอยู่แล้วไม่ระวังตอนนี้ติดเพิ่มจาก19คนเป็น24คนที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดมะตูมและยังมีผู้เสี่ยงอีกกว่า100คนตอนนี้ต้องกักตัวรอผลตรวจขณะที่ดีเจบุ๊กโกะพิธีกรร่วมในรายการกล่าวด้วยว่ารายการตกมันบันเทิงได้สอบถามไปที่ปีโป้หลังมีรูปปรากฏอยู่ด้วยเขาเป็นเจ้าของโรงแรมที่มะตูมกับเพื่อนไปพักที่ภูเก็ตที่ผ่านมาทั้งนี้มดดำกล่าวด้วยว่าวันนี้มะตูมไข้ขึ้น40องศาแล้วตอนแรกบอกไม่มีอาการเลยจากการคุยก่อนเข้ารายการแฉถามอาการเพราะอยากรู้ว่ามีดารามาไหมต้องพูดเพราะมีรายชื่อดาราอยู่ในมือฉันเต็มเลยไล่เช็คว่าคนนี้ไปหรือเปล่านักร้องมีใครถามมะตูมแล้วรายชื่อทั้งหมดมะตูมบอกว่าไม่มีตอนนี้ขอหยุดก่อนเพราะไข้ขึ้น40กว่าตอนนี้น่าจะกลัวตายหายใจเริ่มติดขัดแล้ววันนี้มันโทรมาเลยมันถามว่าหนูจะตายไหมมันกลัวตายแล้วไข้ขึ้นสูง เกิดนาทีเซอร์ไพรส์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเปิดนาทีเซอร์ไพรส์Big Brother โพสต์คลิปวินาทีหัวใจพองโตจนร้องโอ้โหหลังน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วพร้อมสัญญาจะเป็นแม่ที่ดีของลูกไม่มีอะไรที่ทำให้หัวใจของคนเป็นคุณแม่มีความสุขเท่ากับการได้อยู่กับลูกสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์แม้ทั้งคู่จะหย่าร้างกันด้วยปัญหาบางอย่างที่สะสมมานานแต่สาวติ๊กพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อปลดหนี้ก้อนโตและไม่ลืมที่จะแบ่งเวลามาหาลูกสาวสุดน่ารักน้องวีจิวัย1ขวบกว่าล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์คลิปเสียงขณะที่เธอกำลังเล่นกับลูกสาวโดยทั้งคู่หัวเราะสนุกสนามอยู่นั้นจู่ๆน้องวีจิเรียกแม่ชัดแจ๋วเล่นเอาติ๊กถึงกับตกใจหนักมากและร้องโอ้โหด้วยความเซอร์ไพรส์ออกมาทันทีพร้อมกันนี้เธอโพสต์ข้อความถึงลูกสาวว่าแม่อาจไม่ใช่คนดีแต่แม่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกแม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขมีสติใจเย็นและต่อสู้โดยหัวใจไม่อยู่ที่หนูนะวีจิเด็กน้อยผู้น่ารักขวัญใจลุงป้าน้าอาทุกตำบลและเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนซึ่งเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างแม่อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของลูกแม่ทุกวันช่วงเวลาดีๆของแม่ไม่เคยหายไปแม่เก็บทุกโมเมนต์ความทรงจำในช่วงวันเวลาที่เรามีความสุขและเก็บความสุขของเราไว้ไม่เคยลืมเลือนคลิกคลิปนาทีเซอร์ไพรส์ในขณะที่แฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอยากให้
ิปอดทนและตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้ววันหนึ่งจะได้กอดลูกด้วยความภาคภูมิใจและอยู่กับลูกตลอดไปเพราะความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่มีวันตัดขาดและไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดหญิงลี่ศรีจุมพลเคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นที่ช็อกในวงการบันเทิงเมื่อหญิงลี่ศรีจุมพลได้ไลฟ์สดประกาศสั่งเสียน้ำตาคลอขอยกมรดกสมบัติ50ล้านให้เด็กกำพร้าหากเสียชีวิตก่อนมีทายาทโดยหญิงลี่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าประกาศหากหญิงลี่ตายไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ข้ากราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลี่สาธารณะความตายอยากจนร่ำรวยเหงาอีกทั้งหญิงลี่ยังได้กล่าวอีกว่าความตายอยู่ใกล้ตัวด้วยอุบัติเหตุหรือโควิดหรือความเจ็บปวดใดๆก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังมีชีวิตก็ขอดำเนินทุกอย่างต่อไปแต่ถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆก็ตามก็ขอให้ทรัพย์สินมูลค่า50ล้านเกิดประโยชน์กับเด็กทารกยากไร้ที่พ่อแม่ไม่มีกำลังไม่รู้จะหาเงินไปทำไมอีกที่ทำทุกวันนี้เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายตอนเป็นเด็กตอนเด็กยากจนขาดแคลนทุกอย่างวันนี้ก็แค่เติมเต็มให้ตัวเองได้ใช้ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองไม่มีและถ้าวันหนึ่งตายไปทรัพย์สินที่หามาได้ก็จะเป็นของคนอื่นพ่อแม่เราไม่ทิ้งแน่นอนวันนี้ที่มีจุดอิ่มตัวมากมายหลายอย่างครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อใดมีลูกก็อยากให้ลูกทำมาหากินเป็นต้องประกอบสัมมาอาชีพเป็นลูกอาจได้รับมรดกในวันที่เรามีลูกแต่ไม่ใช่ลูกมาขายสมบัติเรากินและล่าสุดหญิงลี่ศรีจุมพลนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังน้ำตาคลอทำพินัยกรรมยกสมบัติมูลค่า50ล้านเป็นสาธารณกุศลโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์รูปภาพและได้ระบุข้อความว่าแม้หัวใจจะอ่อนไหวแต่ร่างกายแข็งแรงดีและเรายังมีกำลังใจให้แก่กันสู้เพื่อรอวันฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนขอบคุณกำลังใจและขอส่งกำลังใจค่ะหญิงลี่แพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นทำติ่งใจบางสำเนาถูกต้องแพทพาวเวอร์แพทประชันหล่อคู่คุณพ่อแปะแคปชั่นแทนตัวแดดดี้ทำติ่งใจบางแห่สมัครเป็นลูกสะใภ้พร้อมเปย์สินสอดอยู่ในช่วงปรับตัวหลังกลับมามีอิสรภาพอีกครั้งสำหรับนักร้องหนุ่มหน้าหล่อแพทพาวเวอร์แพทที่ตอนนี้ขยันอัปเดตชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านไอจีส่วนตัวสื่อโซเชียลที่เจ้าตัวเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานล่าสุดหนุ่มแพทไม่ได้มาคนเดียวแต่พาคุณพ่อมาประชันความหล่อแบบชัดๆบอกเลยว่าสำเนาความหล่อเท่ถูกต้องเป๊ะพร้อมแปะแคปชั่นก่อนไปทำงานแดดดี้ของแดดดี้เจอแบบนี้เข้าไปทำติ่งใจบางเป็นแถบเมื่อหนุ่มแพทเรียกแทนตัวเองว่าดัดดี้ซึ่งเป็นคำที่บรรดาแฟนคลับใช้เรียกแทนตัวนักร้องหนุ่มนั่นเองแถมยังถือโอกาสพากันฝากเนื้อฝากตัวสมัครเป็นลูกสะใภ้กับคุณพ่อหนุ่มแพทแบบรัวๆพร้อมเปย์สินสอดให้อีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นโอ้เยยมีความเรียกตัวเองว่าดัดดี้ตามแฟนคลับบ้าเอ่ยเยยทำไมเราอ่านแคปชั่นแล้วหยุดยิ้มไม่ได้เลยเลิกเป็นแล้วค่ะแอดมินขอสมัครตำแหน่งลูกสะใภ้รู้เลยว่าหล่อเหมือนใครแคปชั่นค่ะติ่งชัดๆหลายคนเป็นลมจ้ากรี๊ดแดดใจบังมากเลยหนูรักลูกชายคุณพ่อมากค่ะสินสอดเท่าไหร่ครับพร้อมเปย์และอื่นๆI'm not afraid to die.